ไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วคืนนี้ถ้าสมมติแบบรีเควสไลน์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยผมได้ไหมครับผมไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วคืนนี้กระทงจ้ะไปจ้าเดินไปซื้อกระทงกระจายต่อไปจ้ากระทงเจ้าหญิงเท่าไหร่อ่ะครับผมกระทงเจ้าหญิงเท่าไหร่อ่ะครับเอาไป60บาทก็ค่ะปกติขาย80เราก็รู้สึกว่าราคานี้รับได้เลยเพราะว่าพวกกระทงแฮนด์เมดต่างๆส่วนมากจะแบบแพงไงแต่ว่ารับได้ในราคา60บาทแต่ที่จริงกูอยากจะต่อยคือ40บาทที่ซ้ำแต่ว่าสงสารไหมคะครีเอทมากเลยอ่ะครับผมอันนี้ทำได้ครีเอทมากเลยครับผมอ๋อโฮมเมดได้กระทงมาแล้วไปลอยดูกระทงในงานนี้ก็จะมีแบบกระทงอาหารปลากระทงแบบธรรมดาก็จะตกละ 20-30 บาทที่ส่วนมากเห็นจะเป็นกระทงอาหารปลาทุกคนให้ปลามกินด้วยนะเป็นกระทงแบบพรินเซสน่ารักน่ารักมีอาหารให้กินด้วยว่ะเดี๋ยวไม่พลาดกลับมาต้องลองต้องเจอสักหน่อยแต่งานคือยิ่งใหญ่จริงแต่มันเหมือนแบบเก็บกดน่าจะห่างกันพอช่วงโควิดนี่แหละไม่ได้จัดกันมา 2-3 ปีแล้วพอรัฐบาลไฟเขียวปุ๊บทุกภาคส่วนก็กระโดดรถเต็มมาจัดงานกันเลยแต่ทางมันใกล้ไกลทุกทีนี้ตรงนี้แทบจะโล่งเลยแต่ดีโคนก็แบ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้มันแบบใช้ถุงมือทาน็อตโผล่มาเลยสี่นิ้วคุกมากันทั้งจักรวาลเลยมากันทั้งอำเภออาร์ตกลายเป็นโป๊กมหาภัยบางกระเจ้าทุกคนบางกระเจ้าบางน้ำผึ้งไม่รู้บางอะไรไม่รู้แต่ว่ามันก็บางๆเหมือนกันแหละก็เรียกบางกระเจ้าบางน้ำผึ้งบางครั้งอ่ะเรียกสลับกันไปมาก็มีคือตอนที่เรายังทำยังเข้ากะเซเว่นอยู่อ่ะคือสงสัยมากเลยว่าทำไมคนแม่งมาซื้อไฟแช็กเยอะจังเอาไปทำอะไรตอนที่แบบมีรถแห่อะไรมาคนก็มาเซเว่นเยอะนะมาซื้อขอไฟแช็กกูก็ว่าเอาไปทำอะไรวะพอกูมาเท่านั้นแหละอ๋อกูเก็ตเลยมาจุดกระทงแต่ว่ากูไม่ได้แวะซื้อไฟแช็กแต่ก็ช่างแม่งเถอะเดี๋ยวมันก็ดับๆไปมันลงน้ำอยู่แล้วแกมีคนมาถามว่าตรงที่ขึ้นเรืออยู่ไหนผมก็ชี้ว่าอยู่นะแกแล้วคือแบบเขามาถามแบบมั่นใจแล้วเห็นผมเป็นคนในพื้นที่โอ้ยมั่นใจมากพนักงานเซเว่นไปทุกอย่างให้เธอแล้วหรืออยากซื้อจะว่าก็บอกเชิดถึงใจถ้าไหนมัน50ขึ้นเราจะต่อราคาหรือลองต่อคือถ้ากูเก็บไว้กูหายชัวร์กะจะเอาไปแจกคนดูแหละแต่ว่าตอนนั้นสมองมันคิดไม่ทันไง energy ไม่พอชิ้นละเท่าไหร่ครับผม10บาทจ้าโอเคครับผมเอาลายพวกคุม1ลายโลบอก1ลายมังกร1ชิ้น1ครับผมถ้าสมมุติแบบรีเควสลายพิเศษอะไรอย่างเงี้ยผมได้ไหมครับลายแบบลายที่เราคิดมาเองครับโอเคครับราคาเท่าไหร่ครับมันยังแบบลายแบบลายนอกเหนือจากนี้ครับจะรูปเอาละถ้าขอมาอย่างนี้ก็จัดให้เลยเป็นลายโลโก้ช่องกูเองจ้าแต่ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยรายละเอียดมันมีเป๊ะเวอร์อยากจะที่จริงอะอยากจะมาให้นานกว่านี้แต่ว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาทุกคนคือแบบเข้าใจเฟลไหมนะพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานอีกไปแล้วนะ
บายบายเดี๋ยวครับเอ้ยกลับมาถ่ายให้ดูอีกนะเป็นลายพิเศษลายไอทีผมแล้วก็สีตาเนี่ยจริงๆจะทำเป็นแบบรูปโลโก้ Channel แต่ว่าลุงบอกว่ามันยากไปก็เลยคนทำเป็นชื่อไอทีแทนนะจ๊ะตอนแรกนึกว่าอะโบหอมแป้งหอมแป้งไม่หวานเกินไปเยี่ยมแต่ว่าถ้าแดกตอนร้อนๆนี้จะเยี่ยมกว่านี้ถึงส่งเฮ้ยเดี๋ยวมันไอซี่โอ้ยชิอร่อยสมชื่อเลยโอ้ยชี่